Hey, bro. What? Oh my God! เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่กันนะครับนั่นคือลูกแพรหรือว่าซิดนีย์นั่นเองนะครับนะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการฮิวนี่ดีสุดๆเลยครับเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่ฮิวได้เกมเอาละครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหด่านประกาศอวกาศอะมาแล้วนะฮะคือปิงนะมาสักครู่นี้ฮะอ่ะโอเคมาด่านนี้ปกติเวลาเล่นเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับนะเขาเจอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเขาเจอแล้วด้านล่างไม่ค่อยได้นะยังจะให้มันตีนะถ้ามันตีได้นี่มันเก็บเกียรติได้นะครับมันเล่นเขาใหญ่แล้วจูบไปจูบไปเรียบร้อยแล้วเลยโดนเก็บไปหนึ่งมาเมื่อกี้ได้มาก้อนหนึ่งใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้ได้มา3ก้อนนะครับทุกคนโอ้ยเจอแมวอีกแล้วอะอยู่ห้องเดิมเลยจุกจุกเลยแล้วแบบว่าแมวนี่เลือกถูกคนมากนะครับลาน่าแลนด์นะครับต้องจูบมันด้วยแหละเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของสกิลนิดนึงเนาะสกิลส่งจูบนะฮะของเจ้าหนูซิดนีย์นะครับจะเป็นการฮิลเพื่อนร่วมทีมนะครับนั้นและไม่ใช่แค่ฮิลอย่างเดียวนะยังได้เอฟเฟกต์สถานะต่างๆเพิ่มครับไม่ว่าจะเป็นการผักชีตการกระโดดการเคลื่อนที่นะครับนะทำให้เร็วขึ้นแม้กระทั่งการโจมตีนะครับนะทำให้โจมตีแรงขึ้นนั่นเองส่วนสกิลน้ำครับสามารถใช้ดับไฟครับกับเก้าอี้จรวดได้โอ้โหโอ้มาแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับมาเล่นทีเดียวจุกกลับไปส่งให้เพื่อนเนี่ยครับและยังทำให้ทางแมวนี่เดินสโลว์ด้วยนะฮะสกิลน้ำนะฮะโอ้เอาดิมาดิมาที่มาเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยครับมาแล้วก็แมวเพิ่งดูมินิแมปมาแล้วเพิ่งดูเป็นใช่ไหมใช่ก็เห็นดูเห็นเย้ในที่สุดราดาแรนก็ดูมินิแมปเป็นแล้วทุกคนดีใจก็เพียเดือดดีมากด้วยดูท่ากินน้องดิอย่างน่ารักเลยอ่ะใช้ซ่อมจิ้มนะฮะแต่ว่าซ่อมไปซ่อนไว้ตรงไหนฮะโอ้ยตกเดี๋ยวนั่นหนึ่งนะฮะขึ้นไปดันชีทก่อนโอเคทีมเราเนี่ยดันไปแล้วนะฮะหนึ่งก้อนนี่หนึ่งก้อนเอาดิครับเอาดิครับโอ้ยจับเพื่อนเรามานั่งนะฮะจังหวะนี้ครับยังไงเอ่ยมาปุ๊บฮิวไปโดนแล้วอ่ะฮิวช่วยเพื่อนหน่อยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยล้มไม่ล้มเกือบไปแล้วเอาแล้วเมื่อกี้ใครล้มอ่ะเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้น้องอีกคนหนึ่งล้มนะฮะไม่ใช่ลาแลนด์ใช่ไหมไม่นี่อยู่คนเดียวนี่จ้าคนเจงเห็นรูไหมในมินิแมปเห็นโอ้โหขึ้นข้างบนนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันลอกขนนะฮะขึ้นข้างบนอ่ะแมวลอกขนทุกคนมาลิ้นแมวผมมาแล้วผมได้ยินอยู่นะฮะผมได้ยินอยู่โดนไปดิเอาดิครับยังไงวางน้ำไปฮะโซโล่หน่อยน้ำนี่มันสถานะโซโล่ด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะทำให้แมวแบบว่าเหนื่อยนิดนึงอ่ะหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองวะแต่ดับไฟได้แน่นอนนะครับไฟจากเก้าอี้จรวดนะครับนะโอเคมาแล้วมันอยู่แถวเนี้ยนี่ไงบอกแล้วว่ามันอยู่เดี๋ยวนี้ลองขนนะครับแผนนี้ใช้กับผมไม่ได้นะครับนี่แล้วแบบว่าแมวล่องขนแต่มีน้ำหอมมาทุกคนคือยังไงก็รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยโทษทีนะครับสกิลจูบแมวขาวนี่ทำอะไรไม่ได้ครับบอกเลยครับเลือดเด้งรัวๆตัวนี้มันเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ว่าแก้ทางสกิลจูบได้ขึ้นยังไงโดดไปเลยโดดแล้วไม่เห็นกรอบบันไดอ่ะกรอบบันไดพอกระโดดมาตรงนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่มีแรงโน้มถ่วงนะฮะนะเวลากระโดดเนี่ยมันก็จะแบบลอยได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ตกใส่น้ำหอมขอแก้ทางแป๊บนึงนะฮะแก้ทางเพราะว่าผมโดนสกิลจูบอยู่เนาะเดี๋ยวหาเศษแก้วแป๊บนึงเศษแก้วอยู่แถวนี้มีไหมเลื่อนลดเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมหาอ่ะโอเคครับแก้ทางเรียบร้อยแล้วนะฮะนะมีน้องรู้งานนะครับนะช่วยกระถานว่าแต่ละแลนไปไหนเนี่ยนี่เขาอยู่ถือชีสอยู่ก้อนนึงเนี่ยเขาดัน3คนตรงนี้แล้วไม่ต้องวางเอ้าไม่ต้องใช้แล้วนี่หว่าอุตส่าห์ตรงไหนถือค่ะอะไรไม่ต้องใช้อ๋อเมื่อกี้ถือชีสอยู่เลยขึ้นบันไดไปได้ไอ้ตรงนี้
ตรงนี้อีกแล้วตรงนี้อีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอ้ตรงนี้อีกแล้วทุกคนผมจะบอกว่าผมไม่ชอบตรงนี้ผมขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าขึ้นเนี่ยเวลาขึ้นทีนึงมันก็จะได้ยินเสียงไมค์ก็แก๊กนะเพราะว่ามือผมถือไมค์อยู่ไงโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนหนึ่งก็แล้วกันนะฮะได้เขาขึ้นบันไดรอบที่6ได้ยังยังจูบไปจูบไปนะครับนะโอเคช่วยกันฮะถ้าสกิลจูบแบบนี้ทุกคนมันทำให้ผักชีสเร็วขึ้นด้วยนะนะฮะนะเอานี่ด้านอวกาศหรอใช่ด้านอวกาศไม่รู้เรื่องคือเราคุยกันไปต้องนานแล้วนะว่าด่านอวกาศไม่รู้ไม่รู้ไปอยู่ไหนมาเอาจะรู้จะรู้เอารู้อยู่นี่รู้อยู่นี่ไหนไหนรู้อยู่นี่รู้อยู่นี่อยู่โอ้โหแล้วดูหนูตัวนี้ทุกคนไปฟิตเนสมานะครับคำมาเลยเลยนะติโต้เจอรี่อะโอเคปลาของมันเผื่อมันล่องขนอยู่แถวนี้ประตูเปิดแล้วนะครับทุกคนได้เวลาทำลายประตูแล้วมีน้ำยาตรงนี้ด้วยได้ไหนโอ้ผมได้ล่องขนมาสวยๆงามเลยนะดื่มตามด้วยน้ำยาตีแรงนะครับจะได้ทำลายกำแพงเร็วขึ้นว่าแต่แมวหายทุกคนแมวหายล่องขนน่ะคิดว่าน่าจะล่องขนนะดูดีแป๊บเดียวฮะใกล้แตกแล้วนะฮะแล้วจะทำไมมีเส้นๆใส่กันนะไหนอ๋อเป็นสายใยแห่งรักไงสายใยแห่งรักไงโอเคมันจะทำว่าเนี่ยโอ้ถ้ามีเส้นๆด้วยเอาประตูเปิดยังเนี่ยมันจะทำให้นี่เร็วขึ้นเฮ้ยแมวหายอะทุกคนแมวหลุดหรือว่าแมวไปไหนนะฮะถ้าหลุดก็ต้องอยู่ในเกมน่าจะล่องหนนะผมเดานะฮะนะแล้วเขาจะล่องหนไปไหนโอเคออกเลยออกเลยเย้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแต่อันนี้มันลอยลอยงงเลยอ่ะก็ได้ใช่ไหมด่านนี้นะครับนะโอเคครับทุกคนหนูซิดนีย์นะครับหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับใจให้กันไม่ถึงพันครับราล่าแลนด์ผู้ไม่ถึงพันนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ